ตาซึมเรียนจบปริญญา2ใบพูดได้3ภาษาแต่ทำไมไม่มีบริษัทไหนรับทำงานสาวดาวติ๊กต็อกเล่าทั้งน้ำตาตัดเพราะเรียนจบปริญญา2ใบพูดได้3ภาษาสมัครงานทั่วเมืองแต่ทำไมไม่มีบริษัทไหนรับทำงานทำสะเทือนใจทั้งโซเชียลเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าสาววัย26ปีโพสต์คลิปวิดีโออัดคลิปทั้งน้ำตาตัดพ้อชีวิตเรียนจบปริญญา2ใบพูดได้ถึง3ภาษาแต่ว่างานสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีบริษัทไหนรับแม้เดินไปสมัครตามบริษัทด้วยตนเองจนกลายเป็นไวรัลทำสะเทือนใจทั้งโซเชียลแห่ให้กำลังใจโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านทางติ๊กต็อกชื่อผู้ใช้ว่าโลฮันนี่แซนซึ่งเธอถือเรซูเม่เล่าทั้งน้ำตาเรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพสได้รับปริญญา2ใบในสาขาด้านการสื่อสารและด้านการแสดงทั้งยังสามารถพูดได้3ภาษาภาพประกอบแต่สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับจนต้องตระเวนเดินไปยื่นใบสมัครตามบริษัทด้วยตนเองเพื่อสมัครงานทำในนิวยอร์กโดยก่อนหน้านั้นเธอเป็นติ๊กต็อกเกอร์ก่อนที่จะหยุดทำเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามสาวรายนี้เปิดใจทั้งน้ำตาว่านี่คือช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดในชีวิตหลังจากที่เธอตระเวนหางานแบบเคาะประตูถาม go door to doorโดยสมัครงานในตำแหน่งจูเนียร์ครีเอทีฟและยื่นขอรับเงินเดือนขั้นต่ำที่16ดอลลาร์สหรัฐหรือราว578บาทต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเธอเข้าทำงานเลยภาพประกอบนอกจากนี้เธอได้เล่าพร้อมกับปาดน้ำตาอีกว่านี่มันแย่สุดๆจริงๆฉันอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะแต่ตอนนี้ฉันขอหางานทำเพื่อหาเงินก่อนถึงจะยังไม่ได้งานแต่ก็จะพยายามต่อไปเนื่องจากรายได้ของการทำติ๊กต็อกไม่เพียงพอและไม่มั่นคงเท่าไหร่ปัจจุบันสาวดาวติ๊กต็อกรายดังกล่าวมีผู้ติดตาม 1.5 แสนคนมีจำนวนยอดไลค์รวมถึง 9.6 ล้านแต่ไม่สามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เนื่องจากยอดผู้ติดตามในช่วง 50,000 ถึง 500,000 คนจะทำรายได้เพียง 4,400 ถึง 44,826 บาทต่อการโพสต์1คลิปอีกทั้งยังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในนิวยอร์กที่ต้องใช้เงินเฉลี่ยถึง 4,299 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราว 1.5 แสนบาทต่อเดือนภาพประกอบทั้งนี้ภายหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้กลายเป็นกระแสไวรัลโดยปัจจุบันมียอดวิวสูงถึง 24.9 ล้านครั้งพร้อมทั้งมีชาวเน็ตมาแสดงความเห็นอย่างล้นหลามอย่างเชิดหน้าเข้าไว้ไม่ต้องอายเลยคุณควรภูมิใจที่ฝ่าฝันความลำบากได้ฉันอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์เรื่องราวของเธอรวมถึงชาวเน็ตบางส่วนยังแสดงความเห็นอีกว่าเธอจบปริญญาด้านการสื่อสารเลยนะไม่อยากเชื่อว่าไม่มีใครจ้างเธอฉันภูมิใจในตัวคุณมากใช้ชีวิตให้คุ้มนะ ดวงใจเทวพรหมเปิดตัวรุ่นพ่อแม่ชาวเน็ตติงนกสินใจแก่เกินบทดวงใจเทวพรหมละครชุดภาคต่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพเปิดตัวนักแสดงที่มารับบทรุ่นพ่อแม่โดนชาวเน็ตติงนกสินใจแก่เกินนักแสดงคนอื่นเรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งตารอสำหรับดวงใจเทวพรหมภาคต่อของละครในตำนานสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ทำการเปิดตัวนักแสดงนำกันไปเรียบร้อยครบทุกคู่ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีในทีเซอร์ล่าสุดได้มีการเปิดตัวนักแสดงที่มาเล่นเป็นรุ่นพ่อแม่โดยหม่อมราชวงศ์ธราธรหม่อมหลวงระวีรำไพรับบทโดยป๋อณัฐวุฒิและครีมเปรมศินีหม่อมราชวงศ์ปวรรุตหม่อมเจ้าหญิงวรรณสารับบทโดยบิ๊กสรุตและเต๋าสโรชาหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์กรองแก้วรับบทโดยแจ็คเพนเพชรและจอยรินลนีหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์เจ้าหญิงสร้อยฟ้ารับบทโดย
ดอมเหตระกูลและปูเป้รามาวดีหม่อมราชวงศ์รณพีเพียงขวัญรับบทโดยพลตันทเสถียรและนกสินใจซึ่งหลายคนก็มองว่านักแสดงรุ่นพ่อแม่นั้นเหมาะสมมากเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มาประชันบทบาทกันแถมเคสเป๊ะตามบทและมีใบหน้าตามคาแรคเตอร์นักแสดงช่วงหนุ่มสาวในภาคก่อนแต่แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบเมื่อหลายคนมองว่านกสินใจแก่เกินคาแรคเตอร์ของเพียงขวัญซึ่งเป็นภรรยาของน้องชายคนเล็กสุดแถมวัยดูโดดกว่านักแสดงคนอื่นๆที่เล่นร่วมกันอย่างไรก็ตามมีหลายคนช่วยแย้งว่าจริงๆตามบทประพันธ์อายุของเพียงขวัญตรงกับนกสินใจแล้วแต่ที่ดูโดดออกมาเพราะคนอื่นๆเด็กกว่าในบทประพันธ์นั่นเองทั้งยังมองว่าจริงๆแล้วผู้กำกับผู้จัดแต่ละเรื่องควรคุยกันเรื่องแคสนักแสดงเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันก่อนด้วยนายกรัฐมนตรีกราบสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพสวมชุดผ้าทอสีโคตรบูรณ์เปิดงานพระธาตุพนมนายกรัฐมนตรีกราบบนสมัสการสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพกรุงเทพมหานครสวมชุดผ้าทอสีโคตรบูรณ์สีม่วงเปิดงานพระธาตุพนมประชาชนร่วมงานเนืองแน่นเมื่อเวลา 14:45 วันที่17 กุมภาพันธ์ 2567ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในพิธีงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและถือเป็นงานบุญประเพณียิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสานจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่17 ถึง 25 กรัมพ.ศ. 2567รวม9 วัน 9 คืนโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อผ้าทอสีโคตรบูรณ์สีม่วงเปิดงานพระธาตุพนมทั้งนี้เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะสักการะองค์พระธาตุพนมพร้อมกราบสักการะพระธรรมวชิรโสภณเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ก่อนที่จะเข้ากราบสักการะพร้อมสนทนาธรรมกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพกรุงเทพมหานครเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่าตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี2567นครพนมเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาจังหวัดให้ก้าวสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ประตูสี่เศรษฐกิจสู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยจังหวัดนครพนมเป็น1 ใน 10 จังหวัดนำร่องทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดนครพนมและยกระดับเมืองรอกต้องกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนใน3 แกนหลักสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในทุกมิติการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุพนมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านครพนมมีความพร้อมเป็นต้นแบบการยกระดับเมืองรองสู่เมืองหลักเป็นเมืองที่มาเยี่ยมชมมากราบนมัสการขอพรพระธาตุพนมตลอดจนพระธาตุประจำวันเกิดริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงามมีอาหารที่อร่อยมีวัฒนธรรมที่งดงามเป็นอัตลักษณ์ของชน
ผ่าที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจังหวัดนครพนมเยอะขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจัดงานในครั้งนี้ขอให้การจัดงานวัตถุประสงค์ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยบารมีองค์พระธาตุพนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนมโปรดจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป